พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเป็นมณฑลพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทย3องค์แฝดชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนยกฐานสูงเรียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกองค์กลางใหญ่และองค์ที่ขนาบสองข้างมีขนาดเท่ากันแต่ละองค์มีพระทวารเชื่อมหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีตกแต่งด้วยช่อฟ้าใบระกานาคสะดุ้งและหางหงประดับกระจกสีทองหน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราชประดับอยู่เนื้อบุษบกล้อมด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาคพระทวารและพระบัญชรทำซุ้มบันแถลงเป็นลายนาคสามเสียนสองชั้นประสมซุ้มรูปไข่ลายดอกเบญจมาศเฉลียงรอบมีชานตั้งเสานางเรียงรับชายคาทั้งสี่ด้านพระที่นั่งองค์ทางทิศตะวันออกเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ภายในกั้นด้วยพระฉากดาดทองบูตาดด้านเหนือประดิษฐานพระแท่นราชบัญจทรด้านใต้เป็นห้องส่งเครื่องตั้งพระแท่นราชอาทธอดเครื่องสงพระพักเครื่องพระสำอางทั้งสองส่วนกางกั้นด้วยนพพระประดนมหาเสวตฉัตรพระที่นั่งองค์กลางเป็นห้องโถงมีพระทวารและอัฐจันทร์เป็นทางลงสู่มุกกระสันด้านทิศเหนือเป็นท้องพระโรงหน้าเชื่อมต่อกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางลงสู่ท้องพระโรงหน้ามีเกยลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นสำหรับเสด็จออกรับแขกเมืองฝ่ายในส่วนด้านทิศใต้เป็นอัฐจันทร์จากพระทวารไปท้องพระโรงหลังลักษณะเป็นห้องโถงยาวขนาบด้วยพระปรัตซ้ายขวาที่ประทับของฝ่ายในซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งเทพสถานพิราชและพระที่นั่งเทพอาจพิไลพระที่นั่งองค์ตะวันตกเป็นห้องโถงสำหรับทรงพระบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชกกุฏฐพันธ์และพระแสงราชสาตราวุธสำคัญโดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562จะมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเถลิงพระแท่นราชบัญจทร ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในวันที่4พฤษภาคม2562